ครับสวัสดีครับก็พบกับผมนะครับ V300 กาลาดไลท์นะครับวันนี้ทำหน้าที่แทนคุณแชมป์300นะครับก็สไตล์เดิมคอนเซปต์เดิมนะครับ9วัน9คันลดราคาทุกคันนะครับผมนะฮะวันนี้จะเป็นรถอะไรเดี๋ยวเรามาเฉลยแล้วกันอ่ะง่ายๆก่อนเลยวันนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง80กว่าคนนะครับผมใครที่ดูอยู่รบกวนกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะวันนี้เราไลฟ์แบบสบายๆแต่แดดโคตรร้อนเลยนะครับผมก็คอนเซปต์เดิมครับเดี๋ยวเราจะแพนดูภายนอกของรถนะครับผมแล้วก็จะพาไปเทสไดรฟ์นิดนึงนะครับไม่เยอะเอาพอได้หอมปากหอมคอนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูแล้วกันวันนี้นะครับเราจะมาไรท์รีวิวนะครับผม SLKR 171นะครับผมหรือที่เรียกกันว่า SLK 200 Compressor นะครับเราให้ดูภายนอกก่อนว่าสีอะไรนะครับสีบรอนเทานะครับผมคันนี้ก็สไตล์เดิมๆล้อยังเดิมนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบซิ่งนะครับผมให้ดูแผ่นภายนอกคร่าวๆนะครับสวัสดีคุณนัทนะครับคันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟตัดหมอกล้อแม็ก18.5 ก้านนะครับผมคันนี้เป็นเปิดประทุนหลังคาแข็งภายในเป็นเบาะแดงนะครับ SLK 200 R171 Compressor นะครับผมคันนี้ออปชั่นเป็นออปชั่นตัวท็อปนะครับตัวนี้ตัวท็อปสามารถเปิดประทุนจากรีโมทได้เลยนะครับผมมีใครดูอยู่มั่งสวัสดีทุกคนด้วยนะครับดูรอบๆกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่ากุญแจเป็นคีย์เลสนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสแล้วนะครับไปดูภายนอกกันภายในไม่ใช่ภายนอกภายในดิปึ๊บภายในของเจ้า SLK 200 Compressor ก็สไตล์เดิมครับคอนโซลสีดำพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมพวงมาลัยหนังนะครับสีดำบอกปรับไฟฟ้านะครับปรับได้ทุกทิศทางเลยพอไลท์ SLK มันก็ถามหา R8 ขอบพระคุณครับ จะมานั่งข้างในไหมเดี๋ยวขออนุญาตเบาเพลงก่อนนะครับปิดเพลงก่อนโอเคเริ่มอย่างแรกเลยเข้ามาเราก็จะเห็นเบาะเป็นสีแดงนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาออกไปเทสไดรฟ์นะครับผมถนนข้างนอกแล้วก็พาไปดูโฉมด้านนอกอีกทีว่าเวลาเจอแดดแล้วมันจะสวยยังไงนะครับผมวันนี้มีราคาพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสมคิดครับมีมินิตัว G ฮะมีมินิตัว GT ตัวท็อปหรือเปล่าครับมินิ GT เหรอครับมินิ GT ขอเรียนตามตรงว่าไม่ทราบรุ่นเลยครับว่ามินิ GT คือรุ่นไหนนะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเป็นมินิตัวไหนโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะออกกันไปนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาออกไปข้างนอกแล้วฮะI'm not afraid to die.
จาก SLKR 171 SLK 200 compressor นะครับเราอยู่ในภายในรถแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับว่าคือง่ายๆคือเราจะไปลองรถกันนั่นแหละนะครับสไตล์300ที่เวลาเรารีวิวเราก็จะไปเทสต์ไดรฟ์ให้ลูกค้าดูให้ท่านผู้ชมดูว่ารถเราเนี่ยพร้อมใช้นะครับผมใช้พร้อมใช้คือเรียกง่ายๆว่ามันพร้อมใช้อยู่แล้วใช้เมื่อไหร่ก็ได้เราจะขับให้ดูว่ารถมันไม่มีปัญหาอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้จอดรถได้สุดยอดมากสักครู่นะครับแต่ฟิลลี่แรกที่เราได้นั่ง R171 เนี่ยเรื่องแรกเลยคือสำหรับคนที่รักสบายภายในมีความลักชัวรี่ก็จริงนะครับผมแต่พาวเวอร์พวงมาลัยเป็น power นะครับแต่หนักผมบอกเลยหนักนะครับคือไม่ดูไม่รู้ด้วยว่าเหตุผลอะไรส่วนตัวผมคิดว่าเขาทำมันเพื่อรองรับเวลาเราขับเร็วๆนะครับให้มันมีความนิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังออกตัวไหลๆช้าๆนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้มีใครคอมเมนต์มามั่งเอ่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวตอนขับผมจะอ่านไม่ได้แล้วนะตอนขับผมจะดูโทรศัพท์ไม่ได้นะครับไงขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีน้องโบ๊ทด้วยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราออกไปกันละแดดอาจจะแรงนิดนึงนะครับนี่ถ้าไม่มีแดดได้เปิดประตูออกไปแล้วเนี่ยโอเคอย่างที่สองเลยที่สัมผัสได้คือแอร์เย็นจริงๆเนี่ยพวกรถยุโรปเนี่ยเรื่องแอร์นี่ต้องยกให้เขาอยู่แล้วนะคอมแอร์แผงแอร์ใหญ่แบบใหญ่ทั้งที่ว่าเบสการผลิตของพวกเบนซ์พวกอะไรพวกนี้คือมันมาจากเมืองหนาวอยู่แล้วอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบเขาให้ความแอร์มาใหญ่มากคืออาจอารมณ์อาจจะแบบเผื่อร้อนเผื่อแบบเป็นฝรั่งขี้ร้อนอะไรอย่างนี้หรอสวัสดีคนจีรัสด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปนอกถนนแล้วขออนุญาตไม่อ่านคอมเมนต์แล้วนะครับใครคอมเมนต์ใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ทิ้งมาได้เลยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั้งร้อยกว่าท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราออกนอกถนนละไปสิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างที่3คือขับไปได้ระยะหนึ่งพวงมาลัยเบาขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นด้วยสไตล์ SLK แล้วกันแต่R1.2 จะสบายและขับได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณที่อาจจะขยับไปเล่นR1.2ได้ก็แนะนำนะครับแล้วทางร้านเรามีนะครับเป็นสีดำนะครับผมก็วันนี้เรามาคอนเซปต์R1.1นะครับโอเคคันนี้มีทริปโทนิกนะครับอยู่หลังพวงมาลัยจะเป็นปุ่มนะครับตัว R1.1เนี่ยมันจะยังไม่ใช่พวกแบนเดนชิปมันจะเป็นปุ่มซึ่งผมมีความรู้สึกว่าแม่งภายนอกแม่งโคตรดูเท่ดูดีเลยแต่เสิร์ฟทำพวงมาลัยด้านหลังมาทำพวงมาลัยแบบธรรมดามากเลยนะครับถ้าส่วนตัวเนี่ย อาจจะไม่ได้แบบอินกับ R171 มากแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนตัวเลือกแรกแล้วก็เป็นช้อยแรกเลยสำหรับคนที่อยากจะซื้อรถเปิดประทุนคือเหมือนแบบพอนึกอยากจะซื้อรถเปิดประทุนปุ๊บสิ่งแรกเลยช้อยแรกของคนที่จะคิดได้ก็คือ SLKแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้แหละเพราะมันเป็นรุ่นที่ติดตามากที่สุดสำหรับคนไทยนะครับผมคือรุ่นนี้มาปุ๊บเฮ้ย SLK ดิอะไรประมาณนี้พอนึกถึง SLK คนจะนึกถึงหน้าตาเจ้าโฉมนี้จะไม่ค่อยนึกถึงหน้าตาโฉมของ170เท่าไหร่นะครับผม171ด้วยรูปทรงด้านหน้ามันเป็นทรงแหลมทรงแบบหน้าเหมือนฉลามหน้าแบบทิ่มๆสไตล์สปอร์ตบวกกับท้ายมนนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยที่ชื่นชอบ SLK อ่ะบางคนก็จะไม่ชอบตัวใหม่เนี่ยไม่ชอบ172ต่อให้มันจะแบบเทคโนโลยีขับดีขึ้นหรืออะไรก็ตามบางคนก็ยังคงชอบความเป็น R171 อยู่เพราะว่าด้วยโฉมด้านหน้ามันนี่แหละผมเชื่อได้เลยว่า 80% คนชอบโฉมด้านหน้าของ R171 เนี่ยจะไม่ยอมเปลี่ยนไป
เล่น 1-2 เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ยังไม่เชนนะครับยังไม่เฟซลิฟต์เป็นเครื่อง 1800cc ซุปเปอร์ชาร์จนะครับผม4สูบนะครับตอนนี้เราก็จริงๆมันขับสบายนะ R171 ถ้าเราไม่รวมถึงคือต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจัยของรถเปิดประทุนแข็งเนี่ยเปิดประทุนหลังคาแข็งเนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถเปิดปิดได้มันก็ย่อมถึงเวลาตามการเวลาที่มันจะไม่สนิทเหมือนวันที่ออกป้ายแดงมันก็อาจจะมีแรงสั่นสะเทือนแรงลมที่เป็นเสียงเล็ดลอดเข้ามาหรือแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนขึ้นมาสู่ตัวรถของคุณซึ่งมันอาจจะมีเสียงก๊อกเก๊กก๊อกเก๊กก๊อกเก๊กอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับจริงๆแล้วถ้าจะตามหลักเนี่ยผมเจอมาหลายคันมากเลยอันหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแค่เราขับพื้นเรียบๆเนี้ยมันเจอแบบขูดขาดนิดหน่อยของพื้นยางมาตอยเนี่ยหลังคาเนี่ยได้ยินละเนี่ยก็มันแบบกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักคันนี้เอาง่ายๆว่าถ้าไม่ได้เจอถนนแบบปึ้งปังปึ้งปังเนี้ยไม่ดังอันเนี้ยถ้าไม่ได้แบบตึกตักตึกตักเนี้ยก็ยังไม่ดังนะไม่น่าเกียดแล้วก็คือถ้าเปรียบเทียบจากคันอื่นนะครับผมว่าคันนี้หลังคาดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาละหลังคาไม่มีเสียงดังคือแบบมันยังดีอยู่อ่ะไอ้ง่ายพูดว่ามันยังดีอยู่แล้วกันนะครับผมมันยังดีอยู่รถติดนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ลองเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่เรามาลองฟีลลิ่งกันแบบเล็กน้อยแล้วกันว่าเอ้ยมันขับยังไงมันดียังไงทำไมถึงต้องซื้อราคามันพอไหวไหมแล้วซื้อไปจะขาดทุนหรือเปล่านะครับผมปัจจัยของคนที่จะซื้อมาแล้วกลัวขาดทุนนะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนเลยว่ารถเปิดประทุนรถสปอร์ต2ประตูคูเป้เปิดประทุนราคาจะไม่ค่อยตกนะครับเพราะว่ามันยังเป็นความนิยมคือเรียกว่ารถนิยมแล้วกันมันเรียกว่ารถนิยมและเป็นอะไรที่คนยอมที่จะฟุ่มเฟือยที่จะซื้อมันเพราะว่า1มันเป็นอีโก้ของคนแล้วรถนิยมของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ตามอันนี้ก็เลือกแล้วแต่ความชอบละบางคนก็อาจจะชอบแบบเฮ้ยเราชอบอีกแบรนด์นึงว่ะเปิดประทุนมันเท่กว่ามันวัยรุ่นกว่าแต่พอมาเป็นอีกยุคนึงของวัยอาจจะเป็นสักรุ่นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะชอบแบบเบนซ์เปิดประทุนเอ้ยแบบอายุมีอายุนิดนึงเล่นเบนซ์ดีกว่าอะไรเงี้ย BM มันวัยรุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะหารถเปิดประทุนมาใช้สักคันนึงนะครับผมคิดว่าสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินอาจจะอินกับโฉมแต่พอเรื่องเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของความแรงของเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินผู้ชายส่วนใหญ่จะขับรถเร็วแล้วผมคิดว่าเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากกว่าสำหรับคนที่อ่ะคุณผู้ชายอาจจะหารถให้แฟนขับนะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นนึงที่ได้รับความนิยมและเป็นรุ่นที่คนใช้เยอะนะครับผมราคาไม่ค่อยตกด้วยนะครับหลายๆอย่างมันติดมากับรถเนี่ยก็ค่อนข้างสมราคาสมเหตุผลนะครับผมกับราคามือสองจริงๆเนี่ยป้ายแดงมันอยู่ประมาณ3ล้านกว่าบาทนะผมจำไม่ผิดอ่ะเราเปิดราคากันเล่นๆก่อนในระหว่างที่เราขับรถนะครับผมเปิดราคา SLK R171 เจ้ารุ่นนี้นะครับรถปี2005จดประกอบปี2008เครื่อง 1800cc คอมเพรสเซอร์หรือที่เรียกบ้านเราว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับผมคันนี้เป็นเปิดประทุนหลังคาแข็งเบาะแดงเบาะใหม่นะครับเบาะเย็บไม่ใช่เบาะหนังโรงงานนะครับผมอันนี้เบาะเย็บนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ได้รูปลักษณ์ของเบนซ์ด้วยโอเคเราเปิดราคาอยู่ที่1,190,000 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจท้ายไลฟ์สตรีมนี้เราจะมีราคาพิเศษให้ท่านด้วยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจก็สามารถทักมาได้นะครับที่ LINE @นะครับ@300_ การหลาดไลฟ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ0852504444นะครับแล้วก็0893333999นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือบางคนไม่มีเวลามาดูรถดูจากไลฟ์สตรีมรู้สึกว่าเอ้ยเรามั่นใจที่จะอยากอุดหนุน300การหลาดของเราแล้วกันสามารถโทรมาจองได้เลยนะครับผมการันตีกับหลายๆลูกค้าของเราหลายๆท่านที่เคยซื้อรถกับ300ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าคันที่2อ่ะเขาไม่ดูรถแล้วเขามั่นใจกับการบริการของ300ตลาดไลฟ์ของเรานะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เรายังมีอีกหลายคันนะจริงๆแล้วเนี่ย R11 เรามีอีกคันนึงก็คือเป็นสีแรปเทาด้าน
เป็นเทาด้านเป็นเทาแมตนะครับผมซึ่งคันนั้นก็จะเป็นR1 เหมือนกันเป็น SLK 200 Compressor นะครับผมแล้วก็อีกคันนึงจะเป็น SLK 200เป็น Sport AMG นะครับผมเป็น R1.2 สีดำเบาะแดงวิ่งน้อยมากวิ่งเพียง 50,000 กิโลเท่านั้นนะครับคันนั้นเป็นตัวท็อปแต่เป็นรถเกรนะครับสำหรับคนที่สนใจคันนั้นอยู่ที่ 1,890,000 บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็โทรมาถามข้อมูลได้เลยนะครับเราตอนนี้เราอาจจะไม่ได้มีรูปให้ดูนะครับผมเอาเป็นว่าโทรมาถามแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจโอเคอ่ะเราวนกลับมาที่คันนี้แล้วกันนอกจากรูปลักษณ์ภายในเนี่ยที่เขาให้มาของ R171 จริงๆแล้ว SLK เนี่ยมันมีเอกลักษณ์มากเลยนะไม่ว่าจะเป็น SLK หรือรุ่นอื่นๆแล้วกันผมตีเป็นรุ่นอื่นๆเป็น E class เป็น S class หรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นรุ่นปีประมาณเนี้ย2004-2005ขึ้นไปเนี่ยจนถึง2008-2009เนี่ยคอนโซลจะเป็นเงี้ยจะมีปุ่มเบอร์โทรคือถ้าเป็นวัยอย่างผมเนี่ยอายุ26ปีเนี่ยผมจะรู้สึกว่าแม่งให้มาทำไมวะปุ่มเยอะแยะไปหมดคือกดไม่หมดนะครับคือสำหรับพวกนี้มันจะเป็นปุ่มสำหรับกดเบอร์โทรคือสามารถซิงค์บลูทูธกับโทรศัพท์ได้กับสมาร์ทโฟนได้แต่จะใช้ได้เฉพาะกับการโทรเข้าโทรออกนะครับผมหรือกับอะไรพวกนี้ดูเบอร์โทรศัพท์สามารถกดเบอร์โทรได้โดยที่ไม่ต้องกดเบอร์โทรศัพท์จากตัวโทรศัพท์เองสามารถกดจากคอนโซลตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเครื่องเสียงวิทยุมีซีดีนะครับผมสามารถเก็บซ็อกเก็ตฮาร์ดดิสก์ได้6แผ่นนะผมจำไม่ผิด6แผ่นนะครับผมแล้วก็จะมีโหมด ESP ตัวกันลื่นนะครับผมตัวช่วยออกตัวนะครับแอร์ตัวนี้เป็นออโต้แล้วอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าแอร์ไม่เย็นมากเลยวะบอกแอร์ก่อนแอร์เย็นใช่ก็สำหรับคนที่สนใจอย่าลืมนะครับมาลองรถได้นะครับผมมาลองรถได้ตอนนี้R1.1เราเหลือคันเดียวนะครับสวัสดีน้องเฟรมด้วยครับน้องเฟรมเด็กเฮียนะครับสวัสดีด้วยนะครับอ่ะเราวนกลับมาอีกเรื่องนึงก็คือหน้าปัดรถละกันเดี๋ยวตากล้องมานิดนึงจะเป็นเข็มที่รองรับความเร็วได้สูงสุดที่260มีนาฬิกาในตัวสไตล์เบนซ์นะครับเบนซ์แทบทุกคันหน้าปัดจะมีนาฬิกาหมดเลยนะครับผมมันเป็นเอกลักษณ์ของมันไปแล้วนะครับของเจ้า3แฉกไปแล้วมันจะมีนาฬิกานะครับแล้วก็จะมีบอกตำแหน่งของเกียร์เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ความเร็วที่เพิ่มเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูภายนอกของเจ้า SLK R1.1 อีกรอบนึงนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับย้ำว่าเป็นตัวท็อปมีออปชันที่สามารถเปิดประทุนจากรีโมทโดยที่ไม่ต้องกดจากรถก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปทำให้ดูเดี๋ยวขอจอดก่อนนะครับขวาไหมเอาตรงเหรอโอเคขับสบายนะถ้าเดิมๆแบบโชคเดิมล้อเดิมอ่ะมันก็ใช้ได้แต่ต้องเข้าใจนะครับในราคา1,190,000 บาทเนี่ยมันมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่ได้รถเปิดประทุนผมแจ้งแบบนี้อาจจะเป็นรถคูเป้2ประตูนะครับอาจจะไม่ได้รถเปิดประทุนรถเปิดประทุนเนี่ยมันราคาประมาณนี้แหละประมาณนี้ถ้าจะเล่นเป็นแบรนด์ตลาดนะครับถ้าเป็นแบรนด์ที่ต่ำกว่าตลาดเช่นอาจจะเป็นเปอร์โยอาจจะเป็นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ก็อาจจะราคาถูกกว่านี้นะครับผมแต่ SLK R171 เนี่ยผมการันตีได้ว่าราคาล้านต้นๆเนี่ยมันค่อนข้างถูกมากนะค่อนข้างถูกมากแล้วโอเคเราจะจอดตรงไหนกันดีขวาโอเคตรงนี้ล่มๆไหมนานไงไม่ใช่ก็เห็นพี่แชมป์ชอบเรียกแบบนี้วันนี้ผมมาทำหน้าที่แทนคุณแชมป์นะครับก็นะฮะสืบเจตนารมณ์กันมาตรงไหนอ่ะนี่นะขอขวานี่ฟีลลิ่งที่2คือขับเร็วๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะสายมันจะไม่นิ่งจะอะไรโคตรนิ่งเพราะพวงมาลัยแม่งคือมันเป็นฟีลลิ่งสปอร์ตแบบสปอร์ตขึ้นนะครับค่อนข้างหนักนิดนึงคุณผู้หญิงอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ผมคิดว่า
เรื่องอื่นน่ะมันเอามาทดแทนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยอัตราการกินน้ำมันซึ่งจริงๆ R1.1 นี่ผมตีเป็นว่าแม่งประหยัดน้ำมันนะถ้าตีเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยกับปีพอๆกันเปรียบเทียบเป็นรถเปิดประทุนเนี่ยผมตีว่าแม่งประหยัดน้ำมันนะใช้ได้อ่ะประหยัดในที่นี้คือไม่ใช่แบบ20กิโลลิตรแบบเท่ารถอีโคนะหมายถึงว่ามันกินประมาณ10ต้นๆเนี่ยมันถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่ารถคอมแพคคาร์เท่านี้รถโปรดักชันอะไรพวกนี้ในปี2016เนี่ยแต่ละคันนี้ผมเห็นแบบแม่งก็กินระดับหนึ่งเลยอ่ะกินแบบระดับหนึ่งเลยอาจจะมี14-15โลลิตรเงี้ยถือว่า14-15โลลิตรสมัยนี้ถือว่าถูกนะเพราะว่าเชื้อเพลิงที่เข้ามาทดแทนในตอนนี้พอสอนี้ก็มันมีหลากหลายทั้งเรื่องมากเลย E20 E85 คือมันก็ประหยัดไปเยอะอ่ะง่ายๆหันทางไหนอันนี้นะโอเคลงเดี๋ยวเราพาดูภายนอกกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องเลยนะครับฮึบโอเคตอนนี้เราลงรถแล้ว SLK 200 R1.1 Compressorถ้าสำหรับคนที่อยากจะเอาไปแต่งเอาผมไกด์ให้นิดนึงแล้วกันสีเนี้ยจะเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคนที่อยากซื้อไปแต่งนะครับเพราะว่าสไตล์สีบรอนเงินตอนนี้มาแรงมากจริงๆมันไม่ได้แก่นะถ้าเรามองจากรูปทรงเนี่ยมันไม่ได้แก่นะครับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ซื้อไปแต่งเยอะสีเนี้ยใส่ล้อโครเมียมหน่อยโหลดหน่อยR1.1นี่เป็นทางเลือกที่สามารถแต่งได้หลายแบบมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็น AMG Barbatอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะครับผมอาจจะไม่ได้เซียนรถยุโรปเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเราก็ดูกันไปจากภายนอกแล้วกันและที่ผมบอกค่ะตอนต้นคลิปว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสามารถเปิดหลังคาจากรีโมทได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับผมเอาเฮ้ยไม่มาสงสัยผมกดผิดนะครับเฮ้ยมันไม่มาวะเดี๋ยวก่อนนะครับผมจำได้ว่าผมเคยเปิดอยู่นะใหม่เราเอาใหม่นะครับรีเพย์ผมล็อกเหรอพี่ดินบอกเฮ้ยสวัสดีพี่ดินด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมครับสดจัดแล้วผมจำได้มันกดได้เทคสองปุ่มไหนอ่ะนี่มันปุ่มเปิดฝาท้ายไม่ใช่เอาเป็นว่าได้แล้วกันผมจำได้ว่าได้เพราะผมเคยเปิดอยู่คันนี้ผมเคยเปิดอยู่แต่ผมไม่จำไม่ได้ว่าปุ่มล็อกกับปุ่มปลดล็อกนะสามครั้งติดใช่แล้วก็กดค้างใช่มันติดไอ้นี่อยู่อ๋อใช่ผมลืมฝาท้ายไม่ได้เก็บปกติรถเปิดประทุนเนี่ยต้องเก็บฝาท้ายเอาเก็บแล้วหรอวะเอาใหม่อาจจะขัดข้องทางเทคนิครถเปิดประทุนหลังคาแข็งทุกคันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องเก็บนะครับฝาท้ายมันจะเป็นตัวรองหลังคาเวลาเก็บท้ายนะครับผมไฟแบตไม่พอเปล่าเหี่ยวตีนกัดหน้าผากแล้วถ้าพี่ดินอยู่เนี่ยพี่ดินน่าจะด่าว่ามึงแม่งไม่เตรียมเหี้ยอะไรเลยอ่ะลองอีกทีขัดข้องเล็กน้อยเฮ้ยผมว่าไฟไม่พอว่ะปกติมันเปิดนะเอาไปว่ามันเปิดได้
ปิดปุ่มแล้วกันแม่งเอ้ยไม่พยายามแล้วอะไรวะนายแม่งแกล้งเราอ่ะอ่ะใช้ปุ่มแล้วกันง่ายสวัสดีเฮียด้วยนะครับสวัสดีเฮียโอ๊ตด้วยนะครับเฮียสนใจซื้อมาให้แฟนขับไหมครับสนใจทำ SLK 200เอาลงไปแข่งไหมครับ เปิดประตูเรียบร้อยอะไรขออนุญาตลดกระจกนิดนึงนะครับการเปิดปิดประตูเนี่ยกระจกเวลาเรากดค้างสุดเนี่ยการปิดประตูหรือเปิดประตูให้สุดเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้คาในโปรเซสอะไรเงี้ยเราต้องรอจนกระจกมันขึ้นสุดหรือลดสุดนะครับมันจะเป็นแบบนี้เรียบร้อย ไม่เรียบร้อยมันใช้ได้แน่นอนนะครับมันใช้ได้น่าจะถ่านอ่อนถ่านรีโมทนี่แหละมันกดไม่ค่อยติดเนี่ยอารีโมมันอ่อนนะแล้วให้ดูแผ่นภายนอกอีกรอบหนึ่งแล้วกันสวัสดีพี่เอด้วยนะครับภายในเบาะแดงนะแผงประตูก็เป็นสีแดงด้วยนะครับเบาะใหม่ๆคลิกเลยแดงก็สำหรับคนที่สนใจผมย้ำอีกรอบนึงนะครับสามารถติดต่อได้ที่0852504444นะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับ0893333999นะครับโทรมาสอบถามได้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ LINE แอดนะครับแอด300 underscore กาลาดไลท์นะครับผมปิดประทุนไปปิดประทุนเดี๋ยวเราให้ดูห้องเครื่องด้วยนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะปึ๊บSK 200คันนี้มันยังเป็นฝาขาวนะครับฝาขาวสำหรับคนที่เล่น R171 อยู่แล้วอาจจะชอบฝาล่องนะครับผมมันจะมีแรงบิดมากกว่านิดนึงนะครับแต่จริงสำหรับผมแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หลังจากที่ได้ลองมาทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฝาขาวหรือฝาล่องนะครับผมเป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับก็อย่าลืมนะครับเราย้ำราคากันอีกทีนะครับว่าเราเปิดราคาอยู่ที่ 1,190,000 บาทเท่านั้นนะครับสามารถจับแฟนแดนได้ 1,100,000 นะครับผมประมาณนี้ดอกเบี้ยอะไรยังไงเท่าไหร่สอบถามได้เลยนะครับทางช่องทางเบอร์โทรหรือทาง LINE แอดนะครับเรามีราคาพิเศษให้ขอให้คุณเพียงโทรมาเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตปิดนะครับร้อนสียังสวยอยู่เลยอ่ะผมชอบสีนะถ้าส่วนตัวชอบสีมากเลยสีบลอนด์เงินไฟหน้าโปรเจคเตอร์ล้อแม็ก5ก้านยางใหม่ Pirelli นะครับผมสำหรับทั้ง100กว่าท่านที่ยังอยู่สำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรได้ย้ำอีกรอบนึงนะครับสามารถโทรมาได้ที่0852504444หรืออีก1ช่องทางเบอร์โทรนะครับ0893333999หรือทาง LINE แอดนะครับผม @300_galadlight ย้ำราคายอดเท่าไหร่ครับยอดจัดไฟแนนซ์ได้1,100,000นะครับผมแม็กซ์สุด1,150,000บาทดาวเพียงไม่เท่าไหร่หรืออยากจัดเต็มโทรมาจองเลยเดี๋ยวดันให้นะครับผมฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ขัดสีเคลือบแก้วเครื่องของเหลวแม่งทั้งหมดเลยของเหลวทั้งหมดจัดให้ยกคันนะครับผมมาลองรถได้นะครับผมมาลองรถได้เลยที่300_การหลาดไลน์นะครับสามารถแอดไลน์แต่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้เพจแชมป์300ไปก่อนนะครับผมก็เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับที่เพจ300การหลาดไลน์เนี่ยมันหายสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็อาจจะพอจะทราบข่าวนะครับผมก็
็ยังไงวันนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจจ้า171วันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมหรืออีกหลายๆคันสามารถเข้าไปดูที่ทาง LINE @นะครับผมหรือทางโทรมาสอบถามก็ได้ท่านอาจจะหารถยี่ห้ออะไรอยู่รุ่นอะไรอยู่ก็โทรมาถามได้นะครับผมยังไงวันนี้ผม V300 กะหลาดไหลก็ขอจบไปกับเจ้ารถ SFK 200 Compressor R171 คันนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามีรถคันไหนมารีวิวอีกก็กดติดตามไว้กดไลค์ไว้นะครับผมกดแชร์ไว้นะครับผมจะมีมารีวิวแบบนี้อีกนะครับผมในวันนี้ก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ